ทำไมสายป่านนี้แล้วคุณนายยังไม่เปิดประตูมาสักทีล่ะคะเราให้คนพังประตูเข้าไปเลยดีไหมคะเผื่อคุณนายหยุดพูดเลยนะฉันรู้นะว่าแกคิดอะไรอยู่หยุดพูดเลยใบสีเข้ามาปิดประตูด้วยใช่และต้องใช้เวลารักษาตัวยาวนานแต่เวลาเนี้ยฉันไม่อยากให้ใครรู้ไปสิตอนนี้มีเธอคนเดียวเท่านั้นนะที่ฉันไว้ใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปบ้านคุณย่ากับแม่นะถนิมหนิมไม่อยากไปค่ะหนิมกลัวผีอลินทำอย่างกับคุณแม่ไม่กลัวอย่างนั้นแหละคราวก่อนที่ศพอลินกลิ้งออกมาจากโรงคุณแม่ยังจับไข้อยู่ซะตั้งหลายวันก็ตอนนั้นแม่ตกใจแต่ว่าตอนนี้แม่หายแล้วแล้วแม่ก็จะไม่ยอมเสียโอกาสทำคะแนนกับคุณย่าหรอกนะเพราะว่าถ้าขืนช้ากว่านี้มีหวังสมบัติของคุณย่าตกเป็นของอีใบนั่นหมดแน่นอนนี่น้องยังคิดแบบนี้อยู่อีกเหรอก็ใช่สิคะคุณแม่น้องคิดค่ะก็ในเมื่อน้องเสียผัวไปให้นั่นแล้วอ่ะน้องก็จะไม่ยอมเสียอย่างอื่นอีกหรอกนะคะสมบัติในส่วนของรวยรินเนี่ยต้องเป็นของน้องค่ะ
คุณนายป่วยเป็นโรคอะไรอ่ะทำไมถึงต้องให้คุณใบสีพาไปหาหมออยู่บ่อยๆข้าจะไปรู้เหรอก็ในเมื่อคุณนายไม่อยากบอกว่าเป็นโรคอะไรข้าจะถามทำไมเอาแล้วป้าไม่อยากรู้เหรอโอ้ยเองนี่สารแน่แล้วรู้แล้วได้อะไรขึ้นมาทำงานฉันคงทำบาปกรรมไว้มากสินะใบสีฉันถึงเป็นไอ้โรคซิฟิลิสบ้าเนี่ยอะไรนะคุณนายเป็นโรคซิฟิลิสทำไมกลับจากบ้านนู้นเร็วจังลูกคุณพ่อคุณแม่คะคุณแม่ดอกรักเป็นซิฟิลิสค่ะฮะคุณพ่อคุณแม่ลองคิดดูนะคะว่าไอ้โรคเนี้ยมันเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากคุณไปมีอะไรอย่างว่ากันนะคะแล้วเนี่ยคุณแม่ดอกรักเป็นไม้มาตั้งหลายปีแสดงว่าคุณแม่ดอกรักจะต้องไปอย่างว่าจนติดโรคมาค่ะน่าขยะขยงที่สุดเลยอะแต่ว่าถ้าเกิดคุณแม่ดอกรักจะป่วยเป็นโรคตายเนี่ยนงก็จะต้องเอาสมบัติในส่วนที่เป็นของนงมาให้ได้ก่อนค่ะถ้าโยมเนี่ยจะบวชจริงๆอาตมาก็บวชให้ได้แต่ก่อนจะบวชอาตมาเนี่ยอยากให้โยมเนี่ยกลับไปจัดการธุระทางโลกที่โยมค้างคาใจให้เสร็จสิ้นเสียก่อนมิฉะนั้นเนี่ยถึงโยมบวชเป็นพระผมพระเหลืองแต่จิตใจของโยมเนี่ยก็หาความสงบสุขไม่ได้เลยเข้าใจที่อาตมาพูดใช่ไหมใบบุญน่ะได้ยินพวกคนใช้พูดกันว่าคุณย่าเป็นโรค